โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวกิจกรรมเนาะเป็นสกินใหม่ของนาชาย่าเนาะก็เป็นสกินที่เป็นสกินออกแนวสีม่วงๆเนาะเป็นน้องกระต่ายแล้วก็จากปรสิตก็จะกลายเป็นแบบกล่องตัวตลกเนาะเพียง290คูปองเท่านั้นมาพร้อมกับกล่องสกินกล่องละ9คูปองนะระยะเวลากิจกรรมนะครับ24เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะก็สำหรับใครที่สนใจคลิกได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ท้ายคลิปก็อาจจะมีการรีวิวสกินด้วยถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวกิจกรรมกันเลยไม่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินก่อนดีกว่าว่าสกินนี้หน้าตาไงเนาะหลังจากนั้นเราจะมารีวิวกิจกรรมของสกินนี้ทุกคนดูกันนะครับโอเคครับถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลย Pearl has no fury like a demon scorn ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าร้านค้ากันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นี่ก็เป็นสกินไวเปอร์ของคิวเลนเนาะใครที่อยากได้คิวเลนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยสำหรับสกินนี้นะครับต่อไปก็จะดู Mesmerizing Show เนาะเป็นสกินของนาทาวย่าเป็นกิจกรรมชุดสุดคุ้มนะครับเปิดเพื่อรับลุ้นรับสกินถาวร Mesmerizing Show ของนาทาวย่าโดยนอกจากจะมีสกินแล้วก็จะมีชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรโดยโอกาสการออกนะครับสกินถาวรโอกาสออกที่ 1.10% ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินที่ 36.00% เพชรอยู่ที่ 62.90% นะครับก็อัตราการออกของสกินก็พูดไงออกยากเป็นออกยากมากๆเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะก็มันก็จะมีขายด้วยเนาะในราคา290คูปองก็ใครจะสุ่มหรือใครจะซื้อก็ลองตัดสินใจดีๆแล้วกันเนาะก็ในกล่องนี้ก็จะมี Mesmerizing Show ของนาทาย่ากล่องชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปกล่องชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชร10เม็ดแล้วก็เพชร20เม็ดนะซื้อได้สูงสุด100กล่อง900คูปองเนาะต่อครั้งเราจะลองสุ่มก่อนละกันอันนี้มาที่ครั้งแรกก่อนเนาะโอเคครับมาดูกันว่าจะออกมั้ยไม่ออกเนาะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปโอเคมาที่ครั้งต่อไปกันเนาะอันนี้จะเป็นสกินของเทลเรายังไม่มีเวลาทำเลยกำลังคิดอยู่ว่ายังไงดีแต่สกินเทลน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวถ้าว่างจริงเดี๋ยวทำให้ดูย้อนหลังนะครับโอเคอันนี้2คูปองเฮ้ย2กล่องไม่2คูปองโอเคได้เป็นเพชรเนาะโอ้ยมันก็ออกยากอะก็ที่จริงก็ไม่ค่อยแนะนำให้สุ่มเท่าไหร่หรอกก็ถือว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อนๆแล้วกันเนาะเผื่อใครจะสุ่มมันก็ออกยากและออกยากมากๆเดี๋ยวเราขอไปเติมคูปองก่อนเนาะเดี๋ยวลองเพิ่มอีกสักครั้งแล้วกันคือเราว่าเราจะไปเติมคูปองแล้วก็อาจจะซื้อสกินออกมาเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเป็นไงกันสำหรับสกินนี้นะโอเคก็คงพอแค่นี้มันก็คงเกลือมากๆเลยอะก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับการสุ่มมากแล้วกันถ้าได้ก็คือเป็นการฟุกเนาะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมารีวิวสกินของนาทาย่านะแต่ขอซื้อก่อนแต่ว่าตอนนี้เราขอไปเติมเงินซื้อคูปองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงก็ที่จริงสกินนี้มันก็น่าสนใจแหละเป็นสกินของนาทาย่าเดี๋ยวเราเติมคูปองก่อนละกันโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวหลังเติมคูปองไปซื้อสกินเรามาดูกันนะโอเคครับก็ไปเติมคูปองมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเข้ามาดูในหน้าร้านค้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อสกินของนาทาย่าแล้วก็มารีวิวให้ดูท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นสกินของซูเรนเนาะใครที่สนใจสกินนี้สวยมากเลยนะมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยเอฟเฟกต์วาร์ปก็มีแล้วก็ตอนวิ่งอ่ะก็จะมีเอฟเฟกต์ของมันด้วยเหมือนกันก็สนใจก็ไปซื้อกันได้นะในกิจกรรมเลยเราก็ทำคลิปรีวิวในช่องแล้วเหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นการซื้อสกินของนาทาย่าเนาะ
ก็ซื้อสกินเพื่อเพิ่มความสนิท150ใช้สกินเข้าเล่นเพื่อรับเหรียญทองหลังจบเกม 10% เหรียญทองสูงสุดต่อสัปดาห์500เนาะแล้วก็ในการซื้อครั้งนี้ราคาเหลือ290คูปองนะแต่เราไม่แน่ใจว่าครั้งอื่นเท่าไหร่แต่ครั้งนี้290ก็เป็นสกินนาตาย่าระดับลิมิเต็ดสีทองเนาะซึ่งสกินนี้ก็เขาก็จะไม่ค่อยเอามาขายกันเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามกิจกรรมนะก็อันนี้ก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะเราไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันจะแพงกว่านี้หรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็ซื้อได้ก็ซื้อนะครับโอเคครับหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินนะถ้าใครพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลย Vengeance will be mineKills for thrills. Death to all who wronged me.Your death rattle is gonna be music to my ears.โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจสกินของนาทาย่าเราก็แนะนำมากเลยเพราะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีทองก็ค่อนข้างหายากในระดับหนึ่งเลยนะก็มันมาเปิดขายในราคา290คูปองเราถือว่าราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าใครอยากสุ่มก็ลองไปสุ่มกันได้นะเราไม่แน่ใจเหมือนกันจะออกในกล่องที่เท่าไหร่เนาะเราก็ลองสุ่มไปแล้วมันก็ยังไม่ออกสักทีซึ่งปกติมันออกยากเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะก็ใครที่จะสุ่มก็ต้องทำใจตรงนี้หน่อยนะครับโอเคครับแต่ว่าสำหรับสกินเนี้ยเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาว่างเราจะอัดคลิปตอนเล่นแล้วก็ทำเป็นรีวิวไว้ในช่องนะใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย